สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่6มีนาคม2561ราคาทองคำวันนี้ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบถึงแม้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงและปิดตลาดในแดนลบแต่ราคาก็ยังถือว่าทรงตัวแล้วก็รักษาระดับไว้ขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำมีการบวกขึ้นมาเล็กน้อยยังคงเคลื่อนไหวใกล้กับบริเวณ1,322เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทั้งนี้ราคาทองคำเริ่มมีแรงขายให้มีการปรับฐานและอ่อนตัวลงในระยะสั้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการทวิตข้อความว่าแคนาดาและเม็กซิโกสามารถหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าอลูมิเนียมและโลหะได้หากมีการทำข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกันหรือนาฟตาประเด็นดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีการคาดการณ์หรือประเมินว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้การปรับขึ้นภาษีการนำเข้าเหล็กและก็อลูมิเนียมในการต่อรองการเจรจาการค้าซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทำให้แนวโน้มความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าเริ่มคลี่คลายเลยส่งผลให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตัวตลาดหุ้นวอลล์สตรีทมีการทะยานขึ้นและกลับมากดดันในส่วนของราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่กระแสการคาดการณ์ดังกล่าวกรณีการทำสงครามการค้าที่มีการคลี่คลายลงก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีการฟื้นตัวกลับมาแข็งค่าซึ่งยังถือว่าเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันทองคำทั้งนี้ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจภายในของสหรัฐโดยมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI รวมภาคการผลิตและภาคการบริการมีการพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2558ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังถือว่าเคลื่อนไหวและก็ทรงตัวอยู่ในกรอบเพราะว่านักลงทุนยังคงจับตาท่าทีของธนาคารกลางขนาดใหญ่ซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมกันถึง4ธนาคารโดยวันนี้ธนาคารกลางออสเตรเลียจะมีการประชุมพรุ่งนี้จะเป็นธนาคารกลางแคนาดาวันพฤหัสจะเป็นธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB และวันศุกร์จะเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ภาพรวมการเคลื่อนไหวของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ยังคงถือทองคำเท่าเดิมขณะที่กองทุนโลหะเงิน iShare ยังมีการถือโลหะเงินเท่าเดิมแต่อย่างไรแล้วก็ตามเริ่มมีรายงานจากคณะกรรมการ CFTC ของสหรัฐว่าเริ่มมีแรงขายหรือมีการเปิดสถานะขายในสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐในฝั่งตัวทองคำและก็โลหะเงินซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันการขยับขึ้นของราคาทองคำในส่วนของปัจจัยพื้นฐานทองคำได้รับแรงหนุนในระยะสั้นจากทิศทางของสกุลเงินยูโรที่มีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากยูโรมีการถูกเทขายออกมาในช่วงก่อนหน้ากรณีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิตาลีอย่างไรแล้วก็ตามกรณีการเลือกตั้งของอิตาลีที่ไม่สามารถจัดตั้งในส่วนของพรรครัฐบาลได้และไม่มีพรรคใดมีเสียงข้างมากเริ่มมีทิศทางหรือสถานการณ์ที่คลายความวิตกกังวลถึงแม้ว่าจะยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรครัฐบาลแต่นักลงทุนก็เริ่มประเมินว่ากรณีดังกล่าวอาจจะทำให้ขั้วอำนาจเดิมในอิตาลีเพรียงพร้ำแล้วก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในอิตาลีซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับความผันผวนทางการเมืองลงทั้งนี้สกุลเงินยูโรปรับตัวขึ้นประมาณ 0.11% มาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.2330 ขณะที่ก่อนหน้านี้ยูโรแข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ที่ระดับ 1.2365 หลังจากเยอรมนีสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้อย่างไรก็ตามทองคำยังคงถูกกดดันจากการฟื้นตัวขึ้นของตลาดหุ้นในวอลล์สตรีทโดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการทะยานขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลงหลังจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีการกีดกันการค้าหรือการทำสงครามการค้าที่ชัดเจนขึ้นทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวก 336.7 จุดหรือว่า 1.37%S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น 29.69 จุดหรือว่า 1.10% Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้น 72.84 จุดหรือว่า 1% หุ้น11กลุ่มบนกระดาน S&P 500ปรับตัวขึ้นโดยนำโดยหุ้นสารสนเทศหุ้นภาคการเงินหุ้นเกี่ยวกับพลังงานน้ำมันที่มีการขยับหรือดีตัวขึ้นตามประสงค์น้ำเงินที่ขยายตัวสำหรับกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังให้ในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านเดิมโดยให้แนวรับระดับ1316 1308และ1294
แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,333 1,345 และ1,356หลังจากวันนี้ราคาอ่อนตัวลงทดสอบบริเวณ1,316 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วเกิดการดิดตัวขึ้นอย่างไรก็ตามหากราคาทดสอบกรอบด้านบนระดับ1,331 ถึง 1,333 ไม่มีปัจจัยบวกมากพอราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สามารถพิจารณาในส่วนของโซนดังกล่าวเพื่อเปิดสถานะขายโดย stop loss หรือตัดขาดทุนหากราคากลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,333เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทั้งนี้คุณพิจารณาการแกว่งตัวของราคาทองคำและการแกว่งตัวของค่าเงินบาทซึ่งในระยะสั้นค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าสอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาคบ้างก็อาจจะทำให้นักลงทุนใช้เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจลงทุน